จงข่าวเมาท็อปดารณีนุชแจงข่าวเมาทุกยานีตกอับลั่นพี่สาวยังมีงานมีบ้านที่ดินกลางทองหล่อชี้ไม่ได้ป่วยยังสวยแต่แค่ไม่ได้แต่งหน้ากลายเป็นข่าวเมาขึ้นมาทันทีว่าพิธีกรนักแสดงรุ่นใหญ่ตุ๊กยานีป่วยและตกอับหลังนักแสดงรุ่นน้องท็อปดารณีนุชไปเยี่ยมถึงบ้านแต่ตุ๊กกลับดูสู้ผอมผิวหมองคล้ำคล้ายคนป่วยแถมยังแผลเสพเรื้อรังจนต้องช่วยทำแผลอีกทั้งเจ้าตัวยังหายหน้าหายตาไม่รับงานล่าสุด26เมษายน2567ท็อปดารณีนุชก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้โดยยืนยันว่าข่าวตุ๊กยานีตกอับนั้นไม่เป็นความจริงเพราะอีกฝ่ายยังมีงานในวงการคือตอนที่ลงคลิปไปก็ไม่ได้คิดอะไรพี่ตุ๊กก็ลงในโซเชียลเขาเราก็ดูว่าสนุกสนานแต่คนไปมองว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งจนกลายเป็นกระแสข่าวก็ตกใจพี่ตุ๊กก็โทรมาหาเราว่าอยู่ดีๆก็เป็นข่าวกับคุณน้องแต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่เราก็ขอโทษเขานะเพราะเราเป็นคนลงคลิปวันนี้ขอเคลียร์เป็นเรื่องๆเลยแล้วกันที่ข่าวออกมาว่าพี่ตุ๊กตกอับอะไรกันเพราะพี่ตุ๊กยังมีแม่บ้านมีคนขับรถมีบ้านอยู่แล้วก็ยังมีที่ดินในทองหล่ออีกและลูกๆแต่ละคนก็ทำงานมีรายได้ที่ดีเขามีรายได้หลายทางงานในวงการบันเทิงก็ยังมีส่วนเรื่องรายการที่โทรไปสัมภาษณ์เขาถ้าใครรู้จักเขาก็จะรู้ว่าพี่ตุ๊กเป็นคนชอบอําชอบแกล้งงานในวงการอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็มีงานแสดงจากต่างประเทศติดต่อมาอีกส่วนที่หลายคนมองว่าเขาป่วยเพราะผอมแล้วดำคือคนมันอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็เลยไม่ได้แต่งหน้าอีกอย่างพี่ตุ๊กชอบใส่เสื้อตัวโคร่งโคร่งมันก็เลยยิ่งดูทำให้เขาผอมเข้าไปใหญ่แต่จริงๆแล้วใครรู้จักหรือได้ติดตามเขาก็ดูแลสุขภาพหุ่นเลยสวยแปลในวัย60กว่าเรื่องที่คนว่าตัวดำหน้าดำดูเหมือนป่วยหนักอันนั้นกล้องถ่ายมันย้อนแสงภาพมันก็เลยดูคล้ำทำให้คนคิดไปได้ที่บอกว่าโสมมันก็โสมจริงๆเพราะเขาอยู่บ้านไม่ได้แต่งหน้าเคยอยู่บ้าน3วันไม่ได้อาบน้ำก็มีเป็นเรื่องขำๆไม่ได้มีอะไรเลยไม่ต้องคิดมากเร็วหาฮันนี้ทุกคนจะได้เห็นพี่ตุ๊กไปออกรายการจะได้รู้ว่าเขาสวยแซ่บแค่ไหนขอบคุณข้อมูลจาก Instagram 9 Entertainment